อยู่ที่เดอะซิกเนเจอร์คลินิกเจ้าเก่าเวลาเดิมวันนี้นะคะทางเราก็จะมาทำการทำสกินเรเดียนที่แบบทำให้หน้าแบบฉ่ำวาวเลยเนาะเหมือนกับที่ลี่ไปอีเวนต์มาก็คือแบบในบรรยากาศอีเวนต์ของเขานะคะก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการที่จะเป็นนวัตกรรมทำให้ผิวหน้าของเราสวยโดยไม่ต้องพยายามมากก็คือเป็นแบบ effortless beauty อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบว่าตื่นมาก็สวยเลยอะไรเงี้ยแบบกินน้ำวันละ8แก้วทำบุญถวายสังฆทานทุกวันอะไรเงี้ยก็สวยเลยแต่ว่านี่ก็คือเคล็ดลับของการสวยแบบไม่ต้องพยายามหอยนี่ก็คือจะมาทำสกินเรเดียนกันนะคะนี่นะเราก็กำลังจะมาคลีนหน้ากันนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ให้ทุกคนดู before เยอะชัดๆเลยว่าเวลาไม่แต่งหน้าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าแบบว่าเราจะสวยได้โดยที่แบบไม่ต้องแต่งหน้าเยอะนะคะคือผิวก่อนฉีดนี่หน้าสดแล้วนะคลีนหน้าเสร็จแล้วนี่มันก็จะดูเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บ before ให้ทุกคนดูนะว่าก่อนฉีดหน้านี่เป็นแบบนี้ผิวเป็นแบบนี้คือเลียจะบอกว่าสรุปเลียไม่ได้ลงยาชาแหละเพราะว่าเลียทำเอาเทอร่าครั้งที่แล้วเลียเหมือนแพ้ยาชากับสกินเรเดียนแบบเข้มข้นเย่ก็ตอนนี้อยู่กับคุณหมอบอลแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะหนูอยากจะมาทำแบบสกินเรเดียนเพราะเขาบอกว่าแบบมันจะทำให้หน้าฉ่ำวาวอะไรเงี้ยแต่หนูยังไม่ค่อยรู้ดีเทลเลยอยากให้คุณหมอแบบให้ข้อมูลกับหนูแล้วก็ซับสไครเบอร์ก็ตัวสกินเรเดียนเนี่ยครับเป็นทรีทเมนต์ใหม่ของเมอร์สนะครับที่เรามาโปรโมทกันเพราะว่าเป็นตัวสูตรใหม่ที่เราใช้ตัวฟิลเลอร์สูตรซอฟต์สุดของเมอร์สเนี่ยฮะมาฉีดเติมที่ผิวในผิวชั้นตื้นๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวฟิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เหลวจนกระทั่งเวลาเราฉีดเข้าไปที่ผิวเนี่ยจับดูเนี่ยไม่เป็นก้อนเลยนะครับแล้วก็เวลาลูบดูเนี่ยคือเนียนหมดนะครับงั้นเวลาเราเติมไปปุ๊บมันก็จะช่วยอุ้มน้ำนะครับทำให้แบบรูขุมขนกระชับขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวมันดูแบบเป่งปังเจิดจรัสขึ้นมาดูมีมิติมีมุมอะไรเงี้ยนะครับฉ่ำวาวที่เขาเรียกกันสั้นๆแบบเกาหลีสไตล์เกาสไตล์ใส่เกาแบบอย่างทางเราเนี่ยก็ต้องจัดแล้วจำไม่ได้แน่เลยอาจจะแบบคนตกใจแบบ before after คนแบบตกใจนึกว่าใหม่ดาวิกาแต่ว่าตอนนี้เป็นใหม่ดาวิกิตเก่าดาวิกิตแล้วดาวิกิตเลยนี่นะคะคือเราทำสกินเรเดียนแล้วฝั่งนี้คือทุกคนเห็นใช่ป่าวว่าแบบมันไม่มีร่องแล้วแบบผิวดูฟูดูแบบแน่นขึ้นอีกฝั่งคือแบบเป็นร่องๆอยู่คือเลยที่ฉีดมาถึงตรงนี้เลยให้มันแบบมีความแบบกระทบกับแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบประมาณนี้เดี๋ยวไปทำอีกข้างนึงก่อนเนาะเดี๋ยวตาสวยข้างเดียวนี่นะคะก็ทำจุดทั้งสองข้างแล้วก็มีการเติมจุดต่างๆนะมากมายหลายจุดมากมายเพื่อพูดซ้ำเพื่อให้แบบว่ามันดูแบบไม่มีแบบเวลาแสงตกมามันจะเนียนไปเลยอันไหนที่แบบมันมีรอยอะไรอย่างเงี้ยแบบดูเป็นคลื่นดูเป็นแบบว้าวลงไปคุณหมอเขาก็จะเติมสกินเรเดียนให้แบบมันเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวพอครบ2อาทิตย์แล้วเราก็ไปดูกันเลยว่าแบบว่าหน้านี่จะเป็นยังไงจ้าฮัลโหลนี่ก็ครบ2อาทิตย์แล้วนะคะที่ลิลลี่ไปทำสกินเรเดียนมาคือแบบว่าลิลลี่จะบอกว่าประทับใจมากเพราะว่าหน้าสดตอนนี้เนี่ยสามารถออกไปข้างนอกได้อย่างมั่นใจต้องสังเกตนะตอนกลางวันเวลาแบบลิลลี่หมุนอย่างเงี้ยมันจะมีแบบแพทเทิร์นแบบ hourglass pattern นะคะซึ่งแบบเป็นหลักการการทำงานของสกินเรเดียนให้แบบมีการสะท้อนแสงหักเหของแสงอะไรแบบเนี้ยกับใบหน้าของเราซึ่งส่งผลให้แบบว่าทุกคนเห็นว่าใบหน้าของลิลลี่มีความแบบเงาวาวจุดที่คุณหมอเขาฉีดให้ลิลลี่นะคะก็คือแบบว่าเขาจะค่อยๆไล่ฉีดทีละนิดเนื่องจากลิลลี่เป็นคนที่แบบหน้าค่อนข้างเต็มถ้าเกิดสมมติฉีดสกินเรเดียนมากเกินไปมันจะทำให้แบบว่าดูแบบว่าอ้วนนิดนึงหน้าอ้วนนิดนึงเพราะฉะนั้นก็จะมีการดีไซน์ในแต่ละแบบของคุณหมอนะคะการเลือกหมอก็เป็นอะไรที่ very สำคัญมากๆเลยนะคะ very สำคัญมีการใช้แบบคำทับศัพท์อะไรมากมายกันไปเนาะซึ่งปัญหาหลักๆของลิลลี่เลยอย่างที่ลิลลี่บอกนะคะก็คือลิลลี่จะมีปัญหาตรงรอยใต้ตาต่อให้ลิลลี่จะเติมฟิลเลอร์ขึ้นมาบ้างแล้วนะคะบริเวณใต้ตาเนี่ยก็จะมีการที่แบบว่ายังไม่ค่อยเล่นกับแสงเท่าไหร่การที่แบบ
ฉีดเป็นเข็มแบบตื้นๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้มีการหักเหของแสงที่ดีแล้วก็ไม่เป็นคลื่นเรียบเนียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยการทำสกินเรเดียนนะคะก็จะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็รูขุมขนดูเล็กลงส่งผลให้แบบการแต่งหน้าเนี่ยคือติดแล้วก็ง่ายมากเดี๋ยวนี้ลี่บอกเลยว่าลี่แต่งหน้าน้อยลงเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มั่นใจกับหน้าสดตัวเองมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าใต้ตาเนี่ยไม่ได้ดูน่าเกลียดอีกต่อไปนะแล้วก็มีการเล่นแสงได้ดีด้วยรวมไปถึงบริเวณแก้มต่างๆเนี่ยเหมือนเวลาคุณหมอเขาฉีดให้ลี่ค่ะเขาจะทำเป็นแบบว่ากล้องส่องทางไกลเหมือนนักประดาน้ำมันถึงออกมาที่แบบมีไฟอยู่ตรงหัวแบบใส่หัวไฟอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบหมอบอลเขาแบบมองมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าตรงไหนของลี่ที่แบบมันบุบมันไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยตัวสกินเรเดียนก็จะเป็นตัวเติมเต็มที่ทำให้ผิวดูอุ้มน้ำดูแบบเต่งตึงคืออันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเวรี่กู๊ดมากจริงๆนะคะแล้วก็แทบไม่บวมเลยนะคะคือแบบว่าเป็นอะไรที่หายเร็วมากนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็ปกติมากๆแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นด้วยตอนที่แบบมีความแบบเป็นรอยเข็มนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแต่งหน้ากบได้นะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ขนาดนั้นสำหรับลิลลี่นะคะลิลลี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ลิลลี่แนะนำมากเลยนะคะการทำสกินเรเดียนเป็น effortless beauty ที่สวยโดยไม่ต้องพยายามอะโอ้ขนาดนั้นคือแบบตื่นมาก็คือดูสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ลิลลี่ชอบมากๆนะคะเพราะว่าลิลลี่เป็นคนไม่ได้แบบแต่งหน้าหนักไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าเยอะทุกวันพอแบบความรู้สึกลิลลี่จริงๆอ่ะจากการทำสกินเรเดียนอ่ะรู้สึกว่าหน้าดูเด็กลงแล้วก็รู้สึกว่ามีแต่คนทักว่าช่วงนี้ดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือขนาดนั้นเลยอ่ะเพราะว่าผิวมันดีมันอุ้มน้ำแต่งหน้ายังไงมันก็ติดไม่แต่งก็สวยแต่งก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกเลยเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกอยากจะแนะนำให้ทุกคนอ่ะไปลองทำกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้อันตรายนะคะลี่ลองมาแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ทำให้หน้าของเราเนี่ยเป็นคลื่นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเอฟเฟกต์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายผิวหน้าปัญหาผิวสภาพผิวของแต่ละคนได้ผลมากได้ผลน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัจจัยหลายอย่างร่วมด้วยแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยได้รับมาตรฐานก็จริงๆแล้วลิลลี่จะให้ทุกคนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าใครสนใจอยากจะทำสกินเรเดียนแบบลิลลี่นะคะก็จะได้มั่นใจกับหน้าสดนะด้วยความแบบ effortless beauty ไม่ต้องพยายามมากสวยน้อยๆจะสวยนานๆไม่ได้ต้องสวยมากๆแล้วก็สวยนานๆด้วยอ่ะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะหรือว่ามีคำถามอะไรก็ถามได้มาเหมือนเดิมนะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็ request ได้มาได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะมารีวิวอะไรต่างๆของลิลลี่ตามสไตล์ของลิลลี่เหมือนเดิมนั่นแหละอะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอตัวไปโชว์หน้าสดก่อนมั่นใจมากแม่